ีกครั้งนึงนะคะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ในช่วงของ Breaking News ค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณกิติพงษ์จันทร์เขื่องค่ะคุณกิติพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อสักครู่คุณกิติพงษ์เกริ่นขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึงค่ะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็มีมติอนุมัติการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่1นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับวงเงิน 4,322 ล้านบาทนะครับเพื่อจัดทำโครงการเคหะชุมชนและก็บริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางครับจำนวน13โครงการจำนวน 5,039 หน่วยนะครับแล้วก็โครงการเคหะชุมชนและก็บริการชุมชนเพื่อหารายได้นะครับจำนวน8โครงการจำนวน 1,090 หน่วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับคุณโชภาครับค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นด้วยไหมคะครับนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับยังรับทราบความคืบหน้านะครับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับวงเงิน 15,000 ล้านบาทครับโดยคาดว่านะครับจะสามารถวางระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับให้ครอบคลุมจำนวน 24,700 หมู่บ้านได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็อีกจำนวน 15,000 หมู่บ้านได้ภายในกลางปีหน้านะครับคุณโสภาครับค่ะก็จะเป็น2เรื่องหลักในวันนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับครับสวัสดีค่ะรายละเอียดนั้นจะเป็นเรื่องของการจัดสรรที่อยู่อาศัยกับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายละเอียดของอินเทอร์เน็ตประชารัฐนะคะผู้ชมติดตามรายละเอียดได้ในช่องข่าวของ Money Channel ค่ะช่วงนี้กลับไปติดตามรายการปรับกลยุทธ์กันต่อค่ะ